การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OPIC Young Leader for SDGs ภาคกลางและภาคตะวันออกจุดอบรมโรงเรียนบ้านช่องกระพัดจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่12-14 กันยายน 2565ในการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุคิดพันพรมศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBIC Young Leader for SDGs โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีจากกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับการนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆพร้อมทั้งให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และใช้ความสำคัญกับการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อไปในอนาคตผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมวจำนวน19โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนทั้งสิ้น50คนโดยมีวิทยากรแกนนำจากหลายสังกัดอาทิผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูจำนวน7คนถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OPIC Young Leader for SDGs โครงการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21